าศดีๆพี่มีไปดำน้ำอยู่เฉยๆเลยเบื่อก็ออกไปหาความชุ่มฉ่ำดัดแรงนะของชอบไม่กลัวหรอกแค่ผิวคล้ำเตรียมตัวให้พร้อมเอา1 2 3ดำลึกลงไปเจอของที่แปลกๆเส้นทางสมบัติแน่ๆแต่คงไม่ง่ายเหมือนแจกตื่นเต้นและดีใจขอให้ได้เจอเป็นคนแรกแต่เหนื่อยเหมือนจะไม่ไหวเลยให้เต่ายักษ์ช่วยแบกดวงไม่ดีลงกับพี่เต่าเพราะปลาไหลเลเซอร์เท่านั้นไม่พอยังเจอฉลามตัวใหญ่เวอร์น้องๆซุปเปอร์พี่มีอยู่นี่ครับดำหนีพวกสัตว์ดุร้ายสุดท้ายก็เลยต้องโดนกับดักเด็กๆช่วยพี่มีด้วยครับซุปเปอร์ฟันน้ำนมที่จะมาช่วยพี่มีในวันนี้คือน้องพอใจช่วยพี่มีด้วยครับพี่มีแล้วก็เดี๋ยวพอใจไปช่วยค่ะโอเคครับพอใจรีบมาช่วยพี่มีนะครับโอ้โหสไลด์ตัวลงมารวดเร็วมากแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านพี่เต่า3ตัวแบบไวมากๆเลยล่ะครับไวแบบที่พี่มีแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคราวนี้เข้ามาในเขาวงกตลึกลับแล้วก็ต้องตามหากุญแจที่ซ่อนอยู่ในกล่องครับน้องพอใจเคลื่อนที่ได้เร็วมากเลยครับกล่องนี้มีกุญแจหรือเปล่านะโอ้ความเร็วของน้องพอใจคงจะทำให้ช่วยพี่มีได้เร็วมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้องหากุญแจที่ซ่อนอยู่ในกล่องให้เจอก่อนใบนี้ดูเหมือนจะยังไม่ใช่นะครับกุญแจจะซ่อนอยู่ในกล่องใบไหนนะเพื่อนๆช่วยกันทายหน่อยครับว่าจะอยู่ในกล่องใบนี้หรือเปล่านี่ครับแม่อยู่ในกล่องใบนี้จริงๆด้วยครับคราวนี้พอใจก็เอากุญแจคล้องคอไว้โอ้ยหัวชนเล็กน้อยครับหวังว่าคงจะไม่เจ็บมากนะครับอ้าวดูเหมือนจะออกผิดทางนะครับต้องไปออกให้ตรงทางออกนะครับนี่แหละครับทางออกที่ถูกต้องออกมาได้แล้วพอใจเอาไงต่อดีครับค่อยๆเดินเร็วมาที่ปลาไหลเลเซอร์แล้วก็มุดตัวให้ต่ำที่สุดระวังเลเซอร์ให้ดีๆนะครับผ่านมาได้แล้วคราวนี้แหละครับพอใจจะต้องใช้พลังแขนทั้งหมดที่มีเพื่อเคลื่อนที่ผ่านด่านนี้ไปให้ได้ครับต้องข้ามฝั่งน้ำไปให้ได้นะครับค่อยๆเอื้อมไปโอ้โหเหวี่ยงแรงมากครับตัวเหวี่ยงแรงมากพอใจจะตกหรือเปล่าเนี่ยช่วยกันลุ้นหน่อยครับส่งพลังให้พอใจหน่อยครับนี่และในที่สุดพอใจก็ผ่านด่านตัวมาได้นะครับคราวนี้จะต้องทรงตัวบนแผ่นไม้ขนาดเล็กแล้วครับพอใจเย็นนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บชึบใช้ผ่านทางจริงจังมากเลยแหละครับและด่านนี้ครับจะต้องผ่านบันไดลิงที่วางอยู่ในแนวนอนครับเพื่อนๆช่วยกันส่งกำลังใจให้พอใจหน่อยครับปึ๊บปึ๊บอีกนิดเดียวนี่แหละครับรวดเร็วสมกับเป็นซุปเปอร์ฟันน้ำนมของพี่มีจริงๆที่เหลือก็แค่กุญแจแล้วก็ช่วยพี่มีออกมาให้สำเร็จนะครับช่วยไขกุญแจพาพี่มีออกมาโอ้โหพี่ฉลามคุ้มพังมากพี่ฉลามคุ้มพังมากแต่ดูพอใจครับพอใจนิ่งมากๆนี่เรียกว่าสมาธิดีสุดๆนะครับทะลุสุดแล้วแหละแล้วก็เอาแม่กุญแจออกไปเย้ในที่สุดพี่มีก็เป็นอิสระแล้วโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะพอใจโย่กิจวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพอใจมาช่วยพี่นี้จากกันโดนกับดักทั้งหนีฉลามปลาไหลเลเซอร์แถมยังเจอเต่ายักษ์ขอบคุณสำหรับวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักเย้โอ้โหแล้วเจอกันครับเด็กๆบ๊ายบาย